สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการลดต้นขาและสามารถช่วยยกกระชับสะโพกได้ด้วยวิธีการง่ายๆครับแถมยังบรรเทาอาการเหน็บชาและตะคริวได้อีกด้วยขั้นตอนแรกให้คุณยืนให้ขนานกับหัวไหล่ในลักษณะนี้นำมือสองข้างมาวางไว้ที่ต้นขาของคุณนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวไขว้หลังไปนะครับแล้วก็มือเหยียดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งใช่ครับทำท่าลักษณะกดข้อมือลงแล้วก็ย่อนะครับท่านี้เป็นการกดเส้นนะครับและสามารถช่วยทำให้ต้นขาคุณนั้นตึงกระชับมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านี้เหมาะมากครับสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายและยืดเส้นยืดสายรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านตะคริวและเหน็บชาก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ครับเราไปดูภาพด้านข้างกันนะครับเห็นไหมครับว่าท่านี้เมื่อทำแล้วสังเกตดูแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวคราวนี้เราบอกกำลังกายแบบต่อเนื่องกันนะครับทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับเพื่อสุขภาพของเราที่ดีเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเริ่มเลยนะครับThank you.
ออกกำลังกายครบแล้วใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยมารู้จักท่าที่2ครับท่าที่2เป็นท่าดัดขาครับท่านี้จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการตะคริวพร้อมทั้งเหน็บชาได้อีกด้วยนอกเหนือจากนี้ท่านี้ยังมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลปัญหาต้นขาและสะโพกของคุณด้วยการดัดในลักษณะนี้จะสามารถช่วยทำให้ต้นขาของคุณนั้นตึงและกระชับมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยยกกระชับสะโพกของคุณได้อีกด้วยครับเรามามองภาพด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าทำง่ายเราออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาใช้เวลาไม่นานครับเพียงแค่3นาทีก็เพียงพอแล้วเรามาเริ่มด้วยกันเลยนะครับ
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากจริงๆครับอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย